เมื่อชายคนหนึ่งที่เคยปักใจเชื่อว่าเวทมนต์ไม่มีอยู่จริงจนกระทั่งเขาได้พลัดหลงเข้าไปเจอกับวิทยาลัยเวทมนต์ลึกลับที่ถูกซ่อนอยู่ท่ามกลางเมืองและถูกเชิญให้ไปร่วมทดสอบเพื่อเข้าเรียนในวิทยาลัยแห่งนั้นเรื่องราวต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเชิญไปรับชมกันเลยครับกับซีรีส์เรื่อง The Magicians หลังจากที่เควินตินได้รู้ว่ากระดุมเม็ดนั้นมันสามารถใช้เดินทางเข้าไปในฟิโลรีได้ต่อมาเควินตินกับอลิสก็พากันกลับไปเก็บของเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางและทั้งคู่ก็ปรึกษากันเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินไปที่นั่นในระหว่างนั้นเอเลียสที่กำลังเสียใจอยู่ก็ได้ยินสิ่งที่ทั้งสองคนคุยกันเขาจึงถามว่ากำลังจะพากันไปไหนซึ่งเควินตินก็บอกว่าเขากำลังจะไปคฤหาสน์ของโพลเวอร์ที่อังกฤษพอเอเลียสได้ยินแบบนั้นเขาจึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นเครื่องเพราะเขากับมาโก้เคยทำประตูที่เชื่อมต่อไปยังผับในอังกฤษเอาไว้แล้วเควินตินสามารถใช้มันเพื่อเดินทางไปที่นั่นได้เลยแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฝั่งของจูเลียริชาร์ดได้พาเธอไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคิวล่าและเคยเป็นผู้ใช้เวทมนต์แต่ว่าตอนนี้เธอไม่สามารถพูดคุยกับใครได้ริชาร์ดจึงอยากให้จูเลียใช้กายทิพย์เพื่อเดินทางเข้าไปในความคิดของรอนเหมือนกับที่เธอเคยเดินทางเข้าไปในความฝันของเควินตินเมื่อตอนนั้นจากนั้นริชาร์ดก็ได้ทำพิธีเพื่อส่งจิตของจูเลียเข้าไปหาคิวล่าซึ่งพอเธอได้พบกับนางแล้วคิวล่าก็เอาคาถาบางอย่างที่เธอได้คิดค้นขึ้นมาให้กับจูเลียแต่ว่าคาถานี้มันยังไม่สมบูรณ์แบบจึงอยากให้จูเลียช่วยหาคำตอบส่วนที่เหลือให้เสร็จส่วนทางฝั่งของพวกเควินตินที่ตอนนี้ได้พากันมาถึงยังคฤหาสน์ของโพลเวอร์แล้วพวกเขาก็แฝงตัวเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วเดินชมสถานที่ข้างในกันก่อนต่อจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปจนตกดึกเมื่อในคฤหาสน์ไม่มีคนอื่นอยู่แล้วพวกเควินตินก็พากันแอบเข้าไปข้างในเพื่อจะตามหากระดุมเม็ดนั้นแต่ว่าในระหว่างที่ทุกคนกำลังสืบหาข้อมูลกันอยู่จู่ๆก็ได้มีบางอย่างเดินผ่านหน้าห้องไปและพออลิสกับเควินตินพากันตามออกไปดูทันใดนั้นไกด์พาเที่ยวเมื่อตอนกลางวันก็ได้โผล่เข้ามาแล้วสั่งให้พวกเควินตินพากันออกไปจากคฤหาสน์ได้แล้วซึ่งไกด์คนนั้นก็ทำตัวลนลานเหมือนกับกำลังกลัวอะไรสักอย่างอยู่และทันใดนั้นจู่ๆไฟก็ได้ดับลงแล้วผู้หญิงคนหนึ่งก็ปรากฏตัวมาอยู่ต่อหน้าจากนั้นผู้หญิงกับไกด์คนนั้นก็ได้หายตัวไปซึ่งพอทุกคนพากันเดินตามหาก็พบกับศพของเขาที่ตอนนี้ได้ถูกฆ่าตายไปเรียบร้อยแล้วพอเห็นแบบนั้นทุกคนจึงรีบพากันหนีออกจากคฤหาสน์แห่งนี้ทันทีแต่ทว่าพอเควินตินกับเพนนีได้พากันออกมาถึงอย่างข้างนอกพอหันกลับไปดูอีกทีอลิสกับเอเลียสนั้นก็ได้หายตัวไปทำให้ทั้งคู่ต้องกลับเข้าไปข้างในอีกครั้งเพื่อตามหาทั้งสองคนและในระหว่างที่เควินตินกับเพนนีกำลังช่วยกันตามหาพวกอลิสทันใดนั้นก็ได้มีเสียงเด็กหัวเราะออกมาจากอีกห้องพอทั้งคู่พากันเข้าไปดูก็มีลูกบอลลูกหนึ่งกลิ้งเข้ามาหาและเมื่อเควินตินได้หยิบลูกบอลนั้นขึ้นมาจู่ๆกลองเพลงที่อยู่ข้างๆก็ดังขึ้นมาได้เองอีกทันใดนั้นเด็กผีผู้ชายคนหนึ่งก็โผล่เข้ามาหาทั้งสองคนบอกว่าผมแตะคุณแล้วพวกคุณต้องเป็นฝ่ายไล่แล้วเด็กคนนั้นก็วิ่งหนีออกไปทันทีทำให้เควินตินกับเพนนีต้องเล่นตามเด็กคนนั้นเพื่อหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นและในขณะเดียวกันนี้ทางฝั่งของเอเลียสกับอลิสพอทั้งคู่ได้สติขึ้นมาก็เห็นว่าตอนนี้กำลังถูกจับมัดอยู่บนเก้าอี้ทันใดนั้นก็ได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเพื่อเอาขนมมาเสิร์ฟให้พร้อมกับบอกว่าห้ามใช้เวทมนต์ข้างในนี้เด็ดขาดและให้อยู่นิ่งๆเอาไว้เพราะไม่อย่างนั้นหล่อนจะพาพวกคุณไปขังไว้ที่เงียบๆซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้กับเด็กผู้ชายที่กำลังเล่นไล่จับกับพวกเควินตินทั้งสองก็คือลูกของแม่บ้านที่ทำงานในคฤหาสน์แห่งนี้และพอเด็กผู้หญิงที่อยู่กับอลิสได้พูดเสร็จจู่ๆป้าคนหนึ่งที่ชื่อว่าพลูเดียนก็เดินเข้ามาหาในห้องซึ่งเธอก็คือน้องสาวของคริสโตเฟอร์โพลเวอร์เจ้าของคฤหาสน์จากนั้นนางก็เอาเชือกมามัดมือของเด็กคนนั้นเอาไว้พร้อมกับเอายาพิษใส่ลงไปในถ้วยชาแล้วบังคับให้ทั้ง3คนดื่มมันเข้าไปส่วนทางฝั่งของเควินตินกับเพนนีที่กำลังไล่ตามเด็กผู้ชายอีกคนอยู่ในระหว่างนั้นทั้งสองก็เห็นเจนกับมาตินวิ่งผ่านไปแล้วเจนก็เปิดตู้เสื้อผ้าเพื่อเดินทางเข้าไปในฟิโลรีเหลือเพียงมาตินที่ไม่สามารถตามเธอเข้าไปด้วยได้ทันใดนั้นคริสโตเฟอร์โพลเวอร์ก็ผ่านมาเห็นมาร์ตินที่กำลังโศกเศร้าอยู่เขาจึงชวนให้มาร์ตินเข้าไปในห้องเพื่อจิบชาด้วยกันก่อนแต่ทว่าจู่ๆเด็กผู้ชายก็ได้โผล่เข้ามาหาเควินตินอีกครั้งบอกว่าหล่อนกำลังจะมาแล้วจากนั้นเขาก็พาเควินตินหายตัวหนีไปหลบในห้องเก็บของเหลือแค่เพนนีที่ถูกทิ้งเอาไว้ตรงทางเดินและพอเพนนีคิดจะกลับออกไปจากคฤหาสน์จู่ๆพลูเดียนก็โผล่เข้ามาหาเขาแล้วจับเพนนีเข้าไปขังไว้ในห้องแห่งหนึ่งที่เงียบสงบเพราะเธอไม่อยากให้มีใครไปเสียงดังรบกวนในขณะที่พี่ชายของเธอกำลังทำงานอยู่ต่อจากนั้นพลูเดียนก็คิดจะเย็บปากของเพนนีเพื่อไม่ให้เขาพูดได้อีกแต่เพนนีก็ใช้กายทิพย์ของเขาหายตัวหนีออกไปซะก่อนทำให้เขารอดไปได้ซึ่งในขณะเดียวกันนี้ทางฝั่งของเอเลียสหลังจากที่ทั้ง3คนดื่มชาที่มียาพิษของพลูเดียนเข้าไปพอเขาได้สติขึ้นมาเขาก็ใช้เวทมนต์ตัดเชือกออกแล้วรีบปลุกให้อลิสตื่นขึ้นเพื่อจะพากันหนีออกไปแต่ระหว่างนั้นเอเลียสก็คิดว่าบางทีเด็กผีคนนี้อาจจะรู้ว่ากระดุมเม็ดนั้นมันอยู่ที่ไหนเขาจึงปลุกเด็กผีที่กำลังหมดสติอยู่ให้ตื่นขึ้นเพื่อจะถามแต่ว่าจู่ๆเด็กผีก็เกิดอาเจียนออกมาแล้วเธอก็ได้เสียชีวิตไปซะก่อนเพราะยาพิษของพลูเดียนที่ได้ใส่ในชาให้เธอกิน
ส่วนทางฝั่งของเควินตินที่ตอนนี้กำลังอยู่กับเด็กผีผู้ชายในห้องเก็บของและกำลังพากันแอบดูคริสโตเฟอร์กับมาร์ตินอยู่ทันใดนั้นเจนที่เข้าไปในฟิลูรี่ก็ได้กลับออกมาพร้อมกับเอาของที่มาร์ตินต้องการมาให้ด้วยจากนั้นทั้งสองก็พากันออกไปจากห้องเพื่อจะดูสิ่งที่เจนนำมาให้ซึ่งสิ่งนั้นมันก็คือกระดุมที่สามารถใช้เดินทางไปยังฟิลูรี่ได้แต่ว่าจู่ๆมาร์ตินก็รู้ว่าเด็กผีกำลังแอบมองเขาอยู่ซึ่งมาร์ตินก็เรียกเขาว่าจอร์จพร้อมกับบอกให้ออกมาจากห้องเก็บของนั้นแล้วมาร์ตินก็เอากระดุมให้จอร์จนำไปซ่อนเพราะเขาไม่อยากให้คุณคริสโตเฟอร์มาเจอมันตัดภาพมาที่ทางฝั่งของจูเลียหลังจากที่เธอได้ช่วยคิวล่าแก้โจทย์ที่ทำค้างไว้จนเสร็จคิวล่าก็บอกกับจูเลียว่าก่อนที่จะกลับไปเธออยากให้ช่วยอะไรเป็นครั้งสุดท้ายหน่อยนั่นก็คือช่วยฆ่าเธอให้ตายทีเพราะเธอไม่อยากที่จะต้องอยู่แบบนี้อีกแล้วแต่เมื่อจูเลียได้ยินแบบนั้นเธอจึงใช้กายทิพย์กลับออกไปยังโลกแห่งความจริงเพราะไม่อยากที่จะต้องฆ่าคิวล่าและเธอก็คิดว่ามันจะต้องมีวิธีที่สามารถช่วยหล่อนให้หายได้แต่ริชาร์ดก็บอกว่าจูเลียจะต้องยอมรับเรื่องนี้เพราะคิวล่ากำลังทรมานเหมือนกับตกอยู่ในนรกและถ้าหากว่าไม่ช่วยเธอด้วยวิธีนี้ก็ไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วจูเลียจึงยอมทำใจแล้วกลับเข้าไปในหัวของคิวล่าอีกครั้งบอกว่าเธอกับริชาร์ดจะทำตามที่คิวล่าขอให้เองจากนั้นทั้งสองก็บอกลากันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่แสงไฟในความคิดของคิวล่าจะค่อยๆดับลงแล้วนางก็ได้เสียชีวิตไปตามที่ตัวเองต้องการกลับมาที่ทางฝั่งของคฤหาสน์โพลเวอร์หลังจากที่มาร์ตินได้มอบกระดุมให้จอร์จนำไปซ่อนไว้ต่อมาเขากับเจนก็พากันกลับเข้าไปหาคริสโตเฟอร์ในห้องซึ่งในระหว่างนั้นพรูเดนก็เอาชาที่ใส่ยานอนหลับมาให้เจนดื่มซึ่งพอเจนได้ดื่มชานั้นแล้วหลับไปคริสโตเฟอร์ก็สั่งให้มาร์ตินถอดเสื้อผ้าออกเพื่อจะถ่ายรูปตอนที่เขาเปลือยกายเนื่องจากคริสโตเฟอร์นั้นมีรสนิยมแปลกๆที่มักจะถ่ายภาพของเด็กผู้ชายแล้วนำไปซ่อนไว้ในดิกชันนารีแต่ว่าทันใดนั้นพรูเดนก็เปิดประตูเข้ามาเจอกับจอร์จที่อยู่ในห้องเก็บของเธอจึงโมโหที่จอร์ดแอบเข้ามาดูการทำงานของพี่ชายเธอจึงนำตัวเขาออกไปทุบใส่กำแพงจนจอร์ดนั้นได้เสียชีวิตไปจากนั้นพรูเดนก็นำศพของเขาออกไปจากคฤหาสน์ซึ่งเรื่องทั้งหมดที่เควินตินกำลังได้เห็นอยู่นี้มันก็คือเรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นและตอนนี้เควินตินก็รู้แล้วว่าจะต้องไปหากระดุมเม็ดนั้นได้ที่ไหนส่วนทางฝั่งของเอเลียตกับอลิสที่พากันหนีออกมาจากคฤหาสน์ได้แล้วในระหว่างนั้นทั้งคู่ก็เจอกับเควินตินที่กำลังกลับออกมาพอดีเควินตินจึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับมาร์ตินให้ทั้งคู่ฟังว่าคริสโตเฟอร์ได้ทำอะไรไว้กับเด็กพวกนั้นบ้างและสาเหตุที่มาร์ตินพยายามจะเข้าไปในฟิโลรีก็เพื่อจะหนีจากการกระทำแย่ๆของคริสโตเฟอร์กับพรูเดนในทันใดนั้นเพนนีที่หนีออกมาได้อีกคนก็เจอกับทั้งสามที่กำลังคุยกันอยู่เพนนีจึงบอกว่าเขาถูกพรูเดนจับไปขังไว้ในห้องเงียบแห่งหนึ่งที่อยู่ในชั้นใต้ดินและพอเควินตินได้ยินว่าในคฤหาสน์มันมีห้องใต้ดินอยู่เขาก็คิดว่าพรูเดนจะต้องเอาศพของลูกแม่บ้านไปซ่อนไว้ที่นั่นแน่ซึ่งตอนนี้กระดุมเม็ดนั้นมันก็อยู่กับเด็กชายที่ชื่อว่าจอร์จแต่ว่าตอนนี้พรูเดนก็กำลังเฝ้าที่นั่นอยู่และถ้าหากเข้าไปตอนนี้ก็อาจจะถูกหล่อนจับได้เควินตินจึงขอตัวไปหาวิธีกำจัดพรูเดนก่อนแล้วอีก20นาทีค่อยมุ่งหน้าไปที่ห้องเงียบเพื่อหากระดุมต่อจากนั้นพอเวลาผ่านไปจนครบที่เควินตินบอกแล้วในขณะที่พวกอลิสกำลังจะพากันไปรอที่ห้องเงียบจู่ๆพรูเดนก็ได้ปรากฏตัวมาหาทั้ง3คนและเธอก็โมโหที่พวกเขาพากันหนีออกมาจากคฤหาสน์ในทันใดนั้นเควินตินก็ได้กลับมาถึงพอดีพร้อมกับเอาภาพถ่ายอนาจารที่คริสโตเฟอร์ถ่ายเก็บไว้ออกมาขู่พรูเดนบอกว่าเขาได้เอาภาพทั้ง48ใบไปซ่อนไว้ทั่วคฤหาสน์และจะเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้ว่าคริสโตเฟอร์ทำเรื่องสกปรกอะไรเอาไว้บ้างซึ่งพอพรูเดนได้ยินแบบนั้นเธอก็กลัวว่าความลับของพี่ชายจะถูกเปิดเผยจึงรีบหายตัวกลับเข้าไปในคฤหาสน์เพื่อตามหาภาพทั้งหมดที่เควินตินเอาไปซ่อนไว้จะได้ทำลายหลักฐานไม่ให้มีคนอื่นเข้ามาเห็นและเมื่อเควินตินเห็นว่าตอนนี้พรูเดนกำลังติดกับของเขาแล้วทุกคนจึงรีบพากันเข้าไปในห้องเงียบเพื่อจะขุดหาศพของจอร์สจนในที่สุดทุกคนก็ได้เจอกับศพร่างนั้นและได้กระดุมที่เป็นกุญแจไปสู่ฟิลูรี่มาเสียทีต่อจากนั้นพวกเควินตินก็พากันกลับไปยังบ้านพักที่เบลคบิวแล้วเอากระดุมเม็ดนั้นมาดูว่าต้องทำยังไงถึงจะไปฟิลูรี่ได้แต่ว่าพอเพนนีได้เอามือไปสัมผัสกับกระดุมนั้นจู่ๆเขาก็ถูกทำให้หายตัวไปทันที